KTV Cable TV พิจิตรเสนอข่าวท้องถิ่นโดยทีมข่าวมืออาชีพของ KTV ตรงทุกประเด็นทุกรายละเอียดข่าวท้องถิ่นครบครันด้วยเนื้อหาสาระข่าวสารส่งเสริมคนดีสีสังคมรับทุกเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านกับ KTV Cable TV พิจิตรเคเบิลท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นกับทีมข่าว KTV Cable TV ของคนพิจิตรค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมข่าวสารผ่านทาง Cable TV ช่อง10หรือว่าช่อง46ณปัจจุบันค่ะทางวิทยุกระจายเสียงสวัสดีเรดิโอ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามรับชมข่าวสารผ่านทางระบบ YouTube ค่ะเพียงคุณพิมพ์เข้าไปที่ www.ktvcable.com ก็สามารถที่จะเลือกรับชมข่าวสารได้นะคะในช่วงเวลา 17:00 น.ดำเนินรายการสดค่ะและมีเทปข่าวให้คุณได้ติดตามรับชมรับฟังกันถึง2ครั้งในช่วงเวลา 21:00 น.และ 8:30 น.ของวันถัดไปนะคะกับวันนี้วันพฤหัสบดีที่27 ธันวาคม 2555ค่ะวันนี้นะคะก้าวสู่ปีใหม่ค่ะวัดธงไทยรามนะคะเขาได้จัดแห่พระพุทธรูปหลวงพ่อสำริดแกะสลักจากไม้ตะเคียนค่ะพร้อมองค์จำลองพระเกจิอาจารย์14องค์จากตะพานหินสู่พิจิตรเพื่อให้ประชาชนนะคะได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะวันนี้เวลาประมาณ 13:00 น.ค่ะได้มีการแห่ขบวนพระพุทธรูปขบวนยาวกว่าครึ่งกิโลเมตรนะคะผ่านเส้นทางถนนศรีมาลาซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้แก่ประชาชนผู้พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะโดยหน้าขบวนมีพระพุทธรูปไม้แกะสลักอย่างสวยงามและตามมาด้วยองค์จำลองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังขนาดเท่าองค์จริงทำจากไฟเบอร์ลักษณะคล้ายหุ่นขี้ผึ้งจำนวน14องค์อาทิเช่นหลวงปู่ทวดพระพุทธจารย์โตพรมรังสีหลวงพ่อเงินหลวงปู่มั่นครูบาศรีวิชัยหลวงพ่อสดและรูปจำลองแกะสลักจากไม้ตะเคียนอดีตเจ้าอาวาสวัดธงไทยรามหลวงพ่อปรังซึ่งคนในพื้นที่อำเภอตะพานหินให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างมากเพราะเป็นนักพัฒนามีใช่เพียงในวัดยังรวมไปถึงอีกหลายที่ในหลายจังหวัดที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างโบสถ์กว่า30หลังค่ะโดยข้อมูลจากพระปลัดขวัญชัยวรกุญโญเจ้าอาวาสวัดธงไทยรามกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการแห่ขบวนในครั้งนี้ว่าต้องการให้ญาติโยมที่อยู่ในต่างพื้นที่ได้ร่วมกันสักการะบูชาองค์หลวงพ่อสำริดพระเกจิอาจารย์เพราะในบางครั้งนะคะด้วยอายุที่มากขึ้นของญาติโยมบางคนก็ไม่สามารถเดินทางมากราบไหว้บูชาที่วัดได้หรือด้วยอาจระยะทางก็แล้วแต่และช่วงนี้ค่ะใกล้เข้าช่วงสิ้นปีนะคะทางวัดจึงได้จัดขบวนแห่องค์พระพุทธรูปให้ญาติโยมได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองค่ะโดยขบวนนะคะเริ่มนะคะจากวัดธงไทยรามค่ะผ่านน้ำโจรใต้ตำบลห้วยเกตอำเภอตะพานหินผ่านตามเส้นทางวัดวังว่าเรียบคลองแม่น้ำเก่าผ่านวังไร่วังหูทิพย์วัดใหม่คำวันดงประคำดงกลางบึงสีไฟวนเข้าสู่ตลาดเทศบาลเมืองพิจิตรผ่านวัดท่าหลวงและย้อนกลับไปยังอำเภอตะพานหินกับวัดไทยธงยารามค่ะซึ่งประชาชนที่อยู่สองข้างทางที่ขบวนพระพุทธรูปจำลองเคลื่อนผ่านต่างยกมือไหว้นะคะกราบไหว้บูชาเพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะในช่วงนี้นะคะวันนี้วันที่27ธันวาคมค่ะก็อยู่ในช่วงของ7วันอันตรายค่ะแล้วในช่วงปี2555ที่ผ่านมานะคะ
อุบัติเหตุหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรนะคะก็หนีไม่พ้นสำหรับรถโดยสารสาธารณะค่ะซึ่งในการนี้นะคะกรมการขนส่งทางบกก็เล็งเห็นในเรื่องนี้นะคะจึงได้นะคะมีการนะคะตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานขนส่งนะคะเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะและจุดตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารประจำทางค่ะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารซากเหล็กนายวชิระทิพย์พิลารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกับนายประภาสคงแตงในอำเภอซากเหล็กนางสาวสุกัญญาสิริโภคากิจขนส่งจังหวัดพิจิตรเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและจุดตรวจรถความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารประจำทางช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2556เพื่อความอุ่นใจของประชาชนผู้ใช้บริการหลังจากเมื่อเทศกาลปีใหม่ปี2555ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะจำนวน8คันส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทในการขับขี่ของพนักงานขับรถและเกิดความไม่พร้อมของตัวรถกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถณสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งค่ะซึ่งวันนี้นะคะหลังจากพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าวแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกับคณะในการสุ่มตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถด้วยการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ซึ่งระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็น0ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดรวมทั้งตรวจใบอนุญาตขับรถสมุดประจำรถเพื่อควบคุมระยะเวลาในการขับรถซึ่งจะขับรถติดต่อกันไม่เกิน4ชั่วโมงและต้องหยุดพักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้โดยสารและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะหมายเลข1584ขึ้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารซากเหล็กอำเภอซากเหล็กจังหวัดพิจิตรเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยค่ะไม่ตัดก็ไม่ตัดนะฮะฟังเสร็จแล้วเราประกันมาแล้ววันละแค่เป็นค่ะเพราะว่าในช่วงเทศกาลสำคัญแบบนี้นะคะประชาชนก็นิยมนะคะใช้รถโดยสารประจำทางเพื่อการกลับบ้านกันมากขึ้นนะคะรถคนขับรถก็ต้องมีความพร้อมในการที่จะพาประชาชนเดินทางให้ถึงที่ด้วยความปลอดภัยค่ะวันนี้นะคะพิจิตรค่ะได้ต้อนรับนะคะคณะทำงานจากประเทศเวียดนามเตรียมตั้งศูนย์มิตรภาพไทยเวียดนามบ้านดงจังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้นะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนางฉัตรพรลาดดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรโรงเรียนองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับและประชุมกับเจ้าหน้าที่จากประเทศเวียดนามซึ่งนำโดยนายหะวานจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมเวียดนามนายดิ่งรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์องค์กรโฮจิมินห์กรุงฮานอยประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือที่รู้จักกันว่าประเทศเวียดนามพร้อมด้วยคณะโดยมีศาสตราจารย์ดร.อัดนันทจักรนักวิชาการอิสระผู้สนใจค้นคว้าเรื่องของประธานโฮจิมินห์และเป็นประธานที่ปรึกษาสถาบันภูพานโดยคณะนะคะได้ประชุมหารือถึงแนวทางการพัฒนาสถานที่ประวัติศาสตร์ที่บุคคลสำคัญของประเทศเวียดนามคือประธานโฮจิมินห์นักปฏิวัติชาวเวียดนามซึ่งนายภายหลังค่ะได้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามซึ่งได้เคยมาพำนักที่จังหวัดพิจิตรเป้าหมายค่ะเพื่อบูรณาการร่วมสร้างศูนย์มิตรภาพไทยเวียดนามบ้านดงจังหวัดพิจิตรสำหรับข้อมูลประวัติช่วงประมาณปีทศวรรษ2450กลุ่มชาวเวียดนามนะคะได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่บ้านดงตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
ในช่วงสงครามการต่อต้านฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่19ปัจจุบันค่ะมีหลักฐานชุมชนชาวเวียดนามที่ยังคงตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ที่บ้านดงประกอบอาชีพและนำศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาด้วยพร้อมทั้งมีการปรับตัวเข้ากับศิลปะวัฒนธรรมอีสานชาวเวียดนามมีความขยันขันแข็งและสนับสนุนให้ลูกหลานได้รับการศึกษาที่ดีเหมือนกับคนไทยจนไม่สามารถแยกออกได้และชาวเวียดนามกลุ่มใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมของตนเองอยู่อย่างมั่นคงและยังคงปรากฏหลักฐานการตั้งชุมชนของชาวเวียดนามคือสุสานเวียดนามซึ่งมีบริเวณติดอยู่กับบ้านของนายประสงค์วิไลพลทั้งนี้นะคะมีหลักฐานว่าประธานโฮจิมินห์ได้เข้ามาพักอาศัยกับพี่น้องชาวเวียดนามที่บ้านดงตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรและปลุกระดมคนในชุมชนให้เข้าช่วยเหลือกู้ชาติปลดแอกจากการปกครองของฝรั่งเศสในที่สุดค่ะทำการปฏิวัติในภายหลังจากนั้นก็ไปที่โซเวียตในที่ต่างๆอีกมากเดินนั่งนั่งบนที่ท่านเปิดก็เดินเดินผ่านใกล้มาพุ่งเต็มสงสารไงเงยตามนะใช่นั่งบนที่ท่านเลยเงยเบี้ยยันเกิดที่เทียนพุ่งต้องคุยเปลี่ยนจอตัวเองเดินได้ต่อไปทั้งหมดของเราที่จะทำการปฏิวัติค่ะในอนาคตข้างหน้าในจังหวัดพิจิตรของเรานะคะก็จะมีศูนย์มิตรภาพไทยเวียดนามขึ้นที่บ้านดงตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารนะคะอาชีวศึกษาค่ะร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดโครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนรวมถึงโปรโมชั่นดีๆของร้านทองในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะหนังเรื่องนี้ใครได้ดูก็อยากวิ่งสสส GTH ร่วมกับภาพยนตร์รัก7ปีดี7หนชวนคุณไปวิ่งกับกิจกรรมวิ่งสู่ชีวิตใหม่เริ่มออกตัววันที่9กันยายนนี้เวลา6โมงเช้าที่สวนลุมพินีติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Run for New Life วันนี้ KTV ขอมอบของขวัญชิ้นใหญ่พิเศษสุดสำหรับลูกค้า KTV ครับพิเศษสุดกับช่อง10 KTV เวลา 9:30 น. 12:00 น. 14:00 น. กับภาพยนตร์ให้คุณชมกันแบบเต็มที่ 19:00 น. พบกับภาพยนตร์5ดาวและในเวลา 22:00 น. เราให้คุณเต็มอิ่มกับภาพยนตร์ตลอดทั้งคืนแบบไม่มีโฆษณาขั้นยังไม่หมดเป็นเท่านี้นะครับยังมีช่องภาพยนตร์ซาวด์แทร็กที่ให้คุณชมกันแบบเต็มอิ่มตลอด24ชั่วโมงเช่นกันของขวัญชิ้นใหญ่แบบนี้ KTV เราจัดให้เลยครับบัตรเติมเงินโทรศัพท์สำหรับโทรข้ามประเทศจ้าจ๋าการ์ดโทรจากไทยไปได้ทั่วโลกในราคาแสนถูกประหยัดสุดๆอาทิเช่นโทรไปโซนยุโรปอเมริกาจีนเพียงนาทีละ99สตางค์เวียดนามกัมพูชาเพียงนาทีละ1บาท85สตางค์พม่านาทีละ10บาทลาวนาทีละ2บาท20สตางค์ฟิลิปปินส์นาทีละ7บาทไม่ว่าคุณจะติดต่อธุรกิจหรือส่งความห่วงใยให้คนที่คุณรักสามารถโทรได้ครอบคลุมทั่วโลกอีกกว่า250ประเทศเติมง่ายใช้สะดวกสัญญาณชัดเจนสามารถใช้เติมได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้านเพียงลองใช้สักใบแล้วคุณจะรู้ว่าโลกทั้งใบ
อยู่ใกล้กันง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วคุณหาซื้อได้ที่ KTV Cable TV พิจิตรโทร056-650-689หรือ056-651-447จำหน่ายทั้งปลีกและส่งผมสัญญาว่าจะรักและดูแลขวัญไปชั่วชีวิตจริงๆแล้วเรายังมีอะไรที่อยากจะทำด้วยกันทั้งเยอะไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวแม่ให้เราไปส่งที่บ้านนะไม่มีคนอยู่บ้านเหรออืมพ่อแม่เราไปต่างจังหวัดอ่ะงั้นล็อกบ้านดีๆนะโชคดีนะไอ้ดำไหนไม่พี่ผมรีบกลับกลัวเมียเดี๋ยวกลับพี่เดี๋ยวผมกลับก่อนเดี๋ยวไปส่งชนก่อนชนมาติดตามข่าวท้องถิ่นกับทีมข่าว KTV Cable TV ของพลพิจิตรในช่วงที่2กันต่อนะคะอาชีวศึกษาค่ะร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรนะคะจัดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนในช่วงเทศกาลปีใหม่2556ค่ะวันนี้นะคะนายนพรัตน์ตั้งกิติหาวรปลัดจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลปีใหม่2556ณบริเวณด้านหน้าตลาดพอเพียงอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรค่ะโดยโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลปีใหม่2556มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้บริการตรวจสภาพความพร้อมและซ่อมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์และให้บริการสอบถามเส้นทางแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่27ธันวาคม2555ถึงวันที่2มกราคม2556รวมระยะเวลา7วันโดยจะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันรณรงค์ตามคำขวัญก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะคะเป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนเงินงบประมาณและสถานศึกษาอาชีวศึกษาพิจิตรประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรจัดทีมช่างยนต์ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์นักเรียนนักศึกษาที่เสียสละและมีจิตอาสาปฏิบัติงานตลอดจนได้รับความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในระหว่างการเดินทางจะได้รับความช่วยเหลือแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการเดินทางให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินและมีความสุขจากการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะก็นิยมที่จะมีการมอบของขวัญให้กับคนที่รักนะคะ
ทองคำก็เป็นอีกหนึ่งอย่างค่ะที่มีคนนิยมนะคะมอบให้กันซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะร้านทองในจังหวัดพิจิตรหลายร้านค่ะได้มีการจัดโปรโมชั่นนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายด้วยค่ะโดยเทศกาลปีใหม่2556ค่ะร้านทองคำในพิจิตรนะคะเตรียมทองคำรับรองลูกค้าค่ะพร้อมจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะเทศกาลแห่งการส่งมอบความสุขนะคะทองคำเป็นอีกหนึ่งค่ะที่มีคนนิยมมอบให้กันนะคะร้านจำหน่ายทองคำรูปพรรณในเขตเมืองพิจิตรต่างทยอยจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายทั้งร้านทองวิไลแม่ทองบางแม่ทองกี้แม่เลี่ยมอู่ทองตั้งเซียมเฮงและเพชรทองเยาวราชโดยมีการจัดเตรียมของขวัญมาแจกมากกว่าเดิมทั้งกระเป๋าเสื้อร่มผ้าห่มกันหนาวและอื่นๆนะคะรวมไปถึงการลดค่ากำเหน็จด้วยค่ะห้างทองแม่ทองบางสาขา5นะคะหรือบริษัทบางอินเตอร์โกจำกัดค่ะตัวแทนซื้อขายทองคำกับลูกค้าและเป็นตัวแทนแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายทองคำออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือการเทรดที่รู้จักกันดีเช่นคอมพิวเตอร์ iPad iPhoneซึ่งเป็นช่องทางการเทรดรูปแบบใหม่ที่สะดวกปลอดภัยรวดเร็วโดยคุณกมลรัตนใหม่เจ้าของห้างทองแม่ทองบางสาขา5ได้กล่าวว่าเนื่องจากใกล้ถึงวันเทศกาลปีใหม่2556ค่ะราคาทองคำประมาณการว่าจะมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นพอมีการเข้าซื้อทองคำรูปพรรณมากขึ้นทางร้านจึงเตรียมทองคำแท่งตั้งแต่ขนาด25สตางค์ไปจนถึง50บาทไว้รองรับลูกค้าพร้อมจัดโปรโมชั่นจะลดราคาค่ากำเหน็จนะคะคิดค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษพร้อมของแจกของแถมอีกมากมายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาตกต่ำส่งผลให้ชาวไทยและชาวพิจิตรนิยมลงทุนในทองคำแท่งมากขึ้นและช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะมีการซื้อขายทองคำแท่งมากขึ้นเพื่อมอบให้กับคนที่รักและเป็นของขวัญปีใหม่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระข่าวสารที่ทางสถานี KTV Cable TV นำมาเสนอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังนะคะสามารถติดตามรับชมข่าวสารของเราได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้วันที่27ธันวาคมนะคะเป็นวันแรกของการเฝ้าระวังในช่วง7วันอันตรายขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขับรถด้วยความไม่ประมาทเดินทางด้วยความปลอดภัยง่วงเมาต้องไม่ขับและขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเรื่องนี้ใครได้ดูก็อยากวิ่งสสส GTH รวมกับภาพยนตร์รัก7ปีดี7หนชวนคุณไปวิ่งกับกิจกรรมวิ่งสู่ชีวิตใหม่เริ่มออกตัววันที่9กันยายนนี้เวลา6โมงเช้าที่สวนลุมพินีติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Run for New Life